พี่น้องชาวนานะคะที่ท่านอาจจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วค่ะแล้วก็มีจำนวนข้าวอยู่ในสต็อกเยอะนี่นะคะไปดูตัวอย่างของนะคะกลุ่มชาวบ้านที่เป็นชาวนาซึ่งอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตำบลบางคูวัดค่ะเขามีการรวมตัวกันนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ตำบลบางคูวัดนะคะซึ่งเม็ดพันธุ์ที่ว่าเนี่ยได้มาจากการที่ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีต้นกล้านี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะเอาไปขายเนี่ยนะคะก็สามารถต่อรองราคาได้ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะติดตามจากรายงานค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้รวมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายทั้งในชุมชนและตลาดทั่วไปโดยรับการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ตามหลักวิชาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองของจังหวัดปทุมธานีและได้รับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือจากเทศบาลเมืองบางคูวัดปัจจุบันทางกลุ่มก็ได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวในคลังสินค้าเพื่อรอจำหน่ายมากกว่า20ตันเช่นข้าวหอมมะลิขายกิโลกรัมละ30บาทข้าวกล้องหอมมะลิขายกิโลกรัมละ40บาทข้าวไรซ์เบอร์รี่ขายกิโลกรัมละ70บาทและข้าวแข็งขายกิโลกรัมละ20บาทซึ่งการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลักษณะนี้จะทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีเพราะจะไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวมียอดสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานีและขายตรงสู่หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่แต่ปัญหาของเหล่าสมาชิกในช่วงที่ผ่านมาก็คือการนำข้าวไปจำนำกับพ่อค้าคนกลางทำให้ทางกลุ่มต้องตัดสมาชิกที่เคยมีอยู่ออกไปร่วม30คนตอนนี้ก็เหลือสมาชิกอยู่ประมาณ20คนรวมพื้นที่เพาะปลูกของกลุ่มอยู่ประมาณ100ไร่ครับอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองของจังหวัดปทุมธานีพบว่ายังมีชาวนาจำนวนมากไม่ฟังการแจ้งเตือนจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้งดการทำนาปลังในช่วงฤดูแล้งนี้ซึ่งที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออกมายืนยันว่าได้แจ้งเตือนไปแล้วหากเกษตรกรยังคงดื้อดึงก็ต้องปล่อยให้เผชิญวิกฤตไปเองครับคือเราได้แจ้งแล้วได้ประชาสัมพันธ์แล้วได้ประชุมได้หลายครั้งแล้วแต่ชาวบ้านก็บอกเสี่ยงดูคือเวลาช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ย คือตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาครับถ้าทางนั้นไม่ปล่อยน้ำลงมาไอ้น้ำเค็มจะหนุนครับพอดูขึ้นไปน้ำเค็มข้าวไม่ออกทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางคูวัดได้แนะนำให้สมาชิกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนเช่นการปลูกเผือกเป็นต้นเพราะว่าแม้จะใช้ระยะเวลาการปลูกนานถึง6เดือนแต่ว่าขายได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ50บาทที่สำคัญจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งปีนี้ครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน